เอาล่ะคุณอาร์ตครับผมในวันนี้เว้ยหลังจากที่พวกเราเนี่ยกำลังลิ้นผ่านการหลังจากพวกเราเนี่ยรอคอยกันมานานใช่ครับผมในที่สุดพวกเรานั้นก็สามารถมีไกรเดอร์ได้ทั้ง2คนแล้วเว้ยนี่ดูดิบินจะผมจะชนภูเขาแล้วเนี่ยระวังไปแล้วนี่ฮะคุณสังเกตคุณดูดิอาณาจักรของเรานี่มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าโรงเตี้ยของคุณนี่เยอะแยะไปหมดเลยกระจายตัวนี่คุณเห็นไหมตรงกลางของเราเนี่ยมันโล่งขึ้นเยอะเลยเห็นไหมเออมันโล่งเลยนะนี่ลงมาดีกว่าคุณนะลงมาดีกว่าลงมาจอดกันพาคุณผู้ชมดูก่อนนะครับว่าอาณาจักรของเราตอนนี้นะฮะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคุณอยู่ไหนเนี่ยผมกำลังจะลงไปจะเย็นเร็วเร็วเร็วหนุนชนหลังคงหลังคานี่นะบ้านเรือนที่ผมอุตส่าห์สร้างพังนี่เป็นเรื่องเลยนะเออมาแล้วนี่ฮะเก็บสักทีจะว่าไปเอาเก็บใส่คลังได้ว่ามันจะไม่หายใช่ไหมเก็บใส่คลังไม่ได้วิได้ได้ได้เก็บได้โอ้ตกใจว่าหายไปเก็บแล้วอ่ะคุณอาร์ตในวันนี้นะฮะหลังจากที่พวกเราเนี่ยหายไปกันหลายวันใช่ครับนี่คุณมายืนตรงนี้เฮ้ยมันมีบางสิ่งบางอย่างหายไปนั่นคือคุณนั่นเองไม่ใช่ผมยังอยู่คุณอาร์ตนี่คือโรงเตี๊ยมเก่าของเราเนี่ยมันหายไปเว้ยคุณอาร์ตที่มันอยู่ด้านหลังเมืองของเราเนี่ยนะเห็นไหมเราเข้าเรื่องดีกว่านะฮะสังเกตด้านขวางเราฟึบตับตุ้ยนี่เห็นดีไหมสิ่งที่เรียกว่าโรงตีเหล็กของพวกเราเว้ยคุณอาร์ตนี่อันนี้ตามผมมานี่เข้ามาปุ๊บเราจะเห็นนะฮะเป็นพื้นที่ทำงานของเราแบ็กสมิธของพวกเรานั่นเองเออเป็นยังไงอ่ะไม่ว่าจะเป็นเตาลงเตาหลอมที่ตีลงที่ตีเหล็กอุปกรณ์ในการเผาธงเผาถ่านอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าตัดไม้ทำปืนเนี่ยเรายกเข้ามาใส่ไว้ในนี้หมดเลยรวมถึงพื้นที่ในการสร้างปืนด้วยเช่นเดียวกันมาก็คือจบในที่เดียวเลยใช่ไหมเห็นเตาไหมนี่กำลังจุดไฟอยู่เลยเนี่ยเออไฟกำลังชดระวังร้อนนะคุณอาระวังร้อนแล้วก็นี่นะฮะเราสามารถเดินขึ้นมาชั้น2ฮะเงียบๆคุณอาเงียบๆเดี๋ยวเขาตื่นเขากำลังหลับอยู่นะฮะนี่คือพื้นที่ในการนอนของพวกเขาเขาตื่นแล้วโอ้จะตื่นเอานี่เรามาบุกอาจจะเป็นเวลาตื่นของเขาพอดีเห็นไหมตื่นมาปุ๊บทำงานปั๊บนะฮะโอ้โหขยันขันแข็งและเดี๋ยวนี้สังเกตการดีไซน์ของเราเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนหลังคาไปเรื่อยๆให้มันไม่เหมือนเดิมเห็นไหมใช่ไหมการดีไซน์หลังคาของเราเนี่ยเธอใครมันไปเดินบนกำแพงวะนะความเฟี้ยวเดินทางตรงมันไม่ใช่คำตอบดูดิไม่เดินบนกำแพงทำไมวะนะเฮ้ยอะไรวะน่ะเอาล่ะคุณอาร์เรามาสถานที่ต่อไปของเรากันเลยดีกว่าครับผมนี่ฮะอยู่ที่เห็นเนี่ยตรงนี้นี่เห็นนี่ไหมไหนเห็นตรงไหนนี่เนี่ยด้านหน้าเราเนี่ยพื้นที่ในการถักทอหรือว่าคราฟของต่างๆนานาจิปาถะของเราเว้ยเรียกง่ายๆว่าร้านขายของจิปาถะก็แล้วกันคุณอาร์ครับผมนี่คุณเดินเข้าไปไหมมีเคาน์เตอร์ขายของนะสองฝากฝั่งนะฮะแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ในการที่พวกเขาเนี่ยทำงานนะฮะเราก็มารบกวนเขาสักนิดหน่อยมีสักอันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ฮะห้องนอนของพวกเขามาหลบมาซ่อนตรงนี้มีพื้นที่ให้ประมาณ8เตียงด้วยกันคือจริงเนี่ยนอนกันแค่นี้พอคนทำงานเนี่ยมันเกินอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรฮะแถวนี้เนี่ยมันมีแบบที่หลับที่นอนโรงแบ็กสมิธของเราก็มีที่นอนเพียงพอนะฮะรวมถึงโรงเตี้ยมของเราเนี่ยก็มีให้ไปหาที่นอนกันเองเอาละในวันนี้ฮะคุณอาร์ตหลังจากที่พวกเราเนี่ยทำการนะสร้างทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยคุณอาร์ตครับปึ๊บผมเห็นบางอย่างมันแหวกนี่หลังคาตรงนี้แหวกปึ๊บโอเคเสร็จเรียบร้อยซ่อมละการขึ้นไปแก้กันด้วยนะวันนี้ครับมันถึงเวลาแล้วที่พวกเราน่าจะต้องสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่สมกับพวกเราสักทีคุณอาร์ตนี่ก็คือนี่เลยสิ่งที่เราค้างคากันมานานปราสาทของพวกเราคุณอาร์ตก่อนอื่นเลยนะฮะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยก็คือหินมีอยู่ 2,000 ก้อนคุณคิดว่ามันจะเพียงพอไหมไม่พอดิเราเนี่ยจะใช้หิน 2,000 ก้อนในการสร้างตรงนี้นะได้ไม่ได้ไม่รู้นะฮะแต่ก่อนอื่นเลยฮะเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าบัลลังก์เว้ยเออว่ะบัลลังก์เรายังไม่มีเลยนี่บันไดขึ้นก่อนเลยบัลลังก์ก่อนบัลลังก์คือบันไดขึ้นมาตรงนี้เสร็จก็เจอบันไดอีกถูกต้องนี่ขึ้นมาปึ๊บปั๊บปึ๊บเนี่ยอย่างที่เราเนี่ยเคยวางผังไว้ในเมื่อพาร์ทก่อนๆไว้คุณอาร์ตใช่ครับแบบมาปุ๊บเจอบันไดขึ้นไปเลยขึ้นมาบัลลังก์เราจะเอาบัลลังก์สูงแค่ไหนเป็นชั้น2น่าจะสูงอีกสักกระปิดกระป๋อยนะฮะเอาล่ะผมคิดว่านะสูงประมาณนี้เว้ยคุณอาร์ตถ้าสมมุติเรามองมาจากข้างนอกเนี่ยเราน่าจะสามารถเห็นบัลลังก์ของเราได้เว้ย
จัดไปเด็กเฮ้นี่ฮะบัลลังก์เก้าอี้ปั๊บ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 สมมุตินี่เป็นบัลลังก์เดี๋ยวเราค่อยหาแบบพรมสีๆมาดีกว่าผมเอาเป็นกองฟางมาปูไว้ก่อนเราจะได้แบบเห็นชัดๆว่าเฮ้ยนี่คือเก้าอี้ของพวกเรานะอะไรแบบนี้นี่คือเก้าอี้นะนี่เก้าอี้บัลลังก์คู่และเดี๋ยวเราขยายพื้นที่ด้านข้างก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคอหักตายถ้าตกลงไปเอาล่ะคุณอาตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเราเนี่ยได้บัลลังก์คู่ของเรามาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยทำพื้นหลังบัลลังก์ก่อนจริงๆนะเนี่ยปราสาทเนี่ยมันควรจะแบบสามารถตกแต่งได้มากกว่านี้ไว้แต่ด้วยงบประมาณของเราค่อนข้างมีจำกัดนะฮะบ้านเมืองเราไม่ได้รวยนะฉะนั้นเราต้องมีการบริหารงบที่ดีไม่ใช่แบบว่าไปลงอะไรมั่วซั่วเข้าใจไหมเอาล่ะตอนนี้นะฮะบัลลังก์ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วปุ้งปิ้งนี่คือแบบมองเข้ามาก็แบบหรูหราอลังการไฮโซเห็นเป็นขึ้นเป็นบัลลังก์นะฮะต่อไปครับเราเนี่ยจะทำการขยายห้องตรงนี้นะฮะปิดห้องตรงนี้ไปเพราะว่าเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะให้คนเนี่ยเดินเชื่อมออกไปด้านข้างแทนเห็นไหมถ้าสมมติเราไปห้องข้างเราก็เดินออกทางนี้เห็นไหมสองทางนี้ที่เราทำไว้และตรงนี้เนี่ยเราก็จะปิดเป็นห้องทึบขึ้นไปนี่ปิดไปเลยปิดไปเลยใช่มันคือพื้นที่ของเราเราต้องใช้พื้นที่ให้มันฟุ่มเฟือยที่สุดเข้าใจไหมมันคือบัลลังก์นะเอาล่ะคุณอาช่วยกันสร้างกำแพงขึ้นมาสิเราจะเอากำแพงสูงสักเนี่ยเท่าบัลลังก์ของเราไปเลยประมาณนี้นี่ดีทำฝั่งนู้นเลยคุณอาทำฝั่งนู้นเลยได้เลยเอาล่ะคุณอาต่อไปนะเว้ยครับผมเรานะจะทำห้องนี้ให้เป็นโดมโค้งนะฮะเป็นแบบอาร์คอ่ะคุณรู้จักอาร์คโค้งปะอาร์คโค้งอ่ะก็คือเป็นฟิลแบบโค้งสามเหลี่ยมแหลมๆขึ้นไปอ่ะนะแบบเนี่ยทำตามไอ้แท่งไอ้นี่ของเราอ่ะเนี่ยดูซิเท่ากันไหมวะเนี่ยและเดี๋ยวเราก็ทำแบบสูงขึ้นไปแบบเท่านี้เลยแล้วก็แบบยืดยาวออกมาปุ๊บอย่างนี้นี่อย่างที่ผมทำเลยคุณอาร์ตทำตามเลยตามที่ผมทำเลยอย่างนี้นี่ผมวางให้แล้วนี่จะเป็นแบบโดมห้องโถงของเราเว้ยคุณอาร์ตจัดไปครับผมเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอคนเข้ามาใช่ป่ะเขาก็จะเห็นแบบโดมตรงนี้ของเรานะเขาจะรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่เว้ยคุณอาร์ตความอลังการด้วยดีไซน์ที่เราได้ออกแบบมาเดี๋ยวเราเนี่ยเรื่องการตกแต่งผนังเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งกันในภายหลังนะความสวยเนี่ยมาทีหลังขอให้มันออกมารู้สึกเป็นโดมก่อนนี่เฮ้ยเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ผมรู้สึกแบบเป็นโดมแล้วถึงแม้ว่ามันจะอาจจะยังไม่ยิ่งใหญ่ก็ตามเดี๋ยวเจาะรูตรงนี้เอาไว้เป็นทางเดินไปห้องด้านข้างก่อนโอ้แค่นี้นะฮะผมก็รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่แล้วเหตุใดเซ่เอาละวางมาแบบนี้ขึ้นมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยเอาไฟมาตกแต่งดีกว่านะระหว่างที่คุณอาเนี่ยกำลังก่อโดมให้ผมนะไฟตรงนี้ปึ๊บ1ปึ๊บ2แล้วก็ผนังอย่างงั้นเหรอผมคิดว่านะจะเสียงอะไรวะนะผมร่วงลงมาน่ะเอาเป็นผนังไม่มีอะไรสวยๆเลยฮะเอาเป็นว่าปล่อยมันไว้อย่างนั้นก็แล้วกันนะฮะเท่านี้เนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างน่าจะเกือบดีละปึ๊บนี่โอ้โหขึ้นมานี่เห็นป่ะดูความรอดหรูดูความน่าอลังการอันนี้ซะก่อนคุณอาร์ตไงไม่ธรรมดาจริงนี่แล้วแต่บัลลังก์เป็นกองฟางนะเราวางเพื่อให้รู้เรายังไม่ได้ของจริงมาตั้งใจเย็นๆว่าไปผมไปสั่งให้เขาทำพรมเลยดีกว่าคุณอาร์ตระหว่างนี้เราจะได้มีพรมนะฮะมาทำการใช้งานจะว่าไปพรมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนว่าไอ้ที่ทำสีทำพรมของเรารู้สึกว่าจะอยู่ในโรงแบ็กสมิธฮะตรงไหนตรงนี้เราจะเอาพรมมาสักอย่างละ20ก่อนละกันเอามาดูหลายๆสีนะฮะแล้วก็เฮ้ยอะไรหินสีแบบนี้เนี่ยเอามาสักหน่อยดีกว่ารออะไรคุณอาร์ตเดี๋ยวเราจะมีหินสีที่สวยกว่านี้ละต่อไปเว้ยต่อไปนะฮะเราเนี่ยจะมีการขยายพื้นที่ด้านข้างตรงนี้หลังจากที่เราทำบัลลังก์เสร็จแล้วแล้วก็โดมยังไม่เสร็จดีกว่าคุณอาร์ตตรงนั้นอะรูอะเอาล่ะคุณอาร์ตครับผมหลังจากที่เราทำโดมเสร็จแล้วเห็นไหมดูความยิ่งใหญ่ของมันคุณอาร์ตดูแบบมันเริ่มที่จะเป็นปราสาทแล้วเหมือนว่ามันจะมีหลังคาโบมาถ้าเรามามองด้านข้างตรงนี้นี่คุณอยู่ไหนวะเนี่ยไหนดูดิไหนคุณอยู่ไหนนี่เห็นป่ะมองแล้วมันเหมือนโบสถ์มากกว่าพวกเนี้ยหรือว่าเราทำโบสถ์อ่ะไม่เรากำลังทำปราสาทอยู่คุณอาร์ตนี่มันจะเหมือนโบสถ์ได้ยังไงคุณคิดไปเองจริงๆมันก็คล้ายๆอยู่นะมันมีโดมแหลมๆมันยังไม่เสร็จนี่ฮะแล้วต่อไปครับผมได้เจาะรูซ้ายขวาไว้เป็นที่เรียบร้อยคุณอาร์ตเพื่อที่เราเนี่ยจะขยายพื้นที่ออกไปนี่มาขยายไปปุ๊บเราจะทำเป็นบันได
ไม่ได้แบบเตี้ยแบบนี้เราจะแบบสมมุติยื่นออกมาสัก3บล็อกแล้วก็ขึ้นไปอีกบล็อกนึงอ่ะจึ๊บปิดครับฮึบแล้วก็เอ๊ะนี่อย่างงี้คุณอาร์ตปึ๊บอย่างงี้โอ้ฮึบจะปึ๊บปึ๊บคุณดูคุณดูนี่คุณมาดูแบบศึกษาดูงานจากฝั่งผม1 2 3นี่เห็นมั้ยยังไม่พอยังไม่พออีกชั้นนึงนี่อีกชั้นนึงเท่านี้เป็นเนี่ยแบบนี่คือชั้นต่อไปแล้วคุณอาร์ตนี่นี่คือเราจะทำชั้น2กันใช่มั้ยถูกต้องฮะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นห้องนอนของพวกเราคนละฝั่งแล้วก็จะมองออกไปเป็นพื้นที่ในการชมวิวเป็นตึกสูงเว้ยเป็นไงเราเนี่ยจะต้องแบบสร้างพื้นที่ให้มันเหมาะสมกับกษัตริย์อย่างพวกเราจริงครับผมเนี่ยปิดรูแล้วปิดรูเริ่มปิดรูแล้วคุณอาร์ตบอกแล้วว่านะฮะการดีไซน์ครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะยากกว่าทุกครั้งเว้ยต้องบอกก่อนคือเพราะว่าเราเนี่ยจะมีการเล่นระดับนะฮะสำหรับพื้นที่ในการเดินออกไปของแบบทางเชื่อมของเราเว้ยนี่ถ้าคุณแบบมาดูนะคุณก็จะรู้สึกแบบโอ้โหทำไมมันต้องยากขนาดนี้ด้วยวะเนี่ยอะไรแบบนี้เลยยากเกินไม่ทำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณอาร์ตเราต้องทำให้สวยงามเอาละคุณอาร์ตเมื่อเราเนี่ยมีบันไดมีอะไรเรียบร้อยนะฮะแยกออกมาต่อไปฮะเราก็จะปูพื้นนะขยายพื้นที่อาณาเขตของแบบห้องของเราเว้ยยังไงสินี่ไงเราก็ขยายไปเลยเนี่ยให้มันกว้างออกไปนะเราจะไม่ทำถึงสุดทางนะเพราะว่าด้วยปราสาทนั้นเนี่ยมันค่อนข้างสูงฉะนั้นเราจะทำแบบเหมือนสโลปเข้ามานึกออกไหมคือเราไม่ได้แบบจะขยายใหญ่ให้มันแบบเป็นทึบตันเนี่ยเราต้องการให้มันมีดีไซน์ไว้คุณนัทดีไซน์ว่ะเดี๋ยวผมเนี่ยรีบปูก่อนแล้วเดี๋ยวคุณมาลองทำตามดูเอาล่ะคุณอาร์ตเท่านี้นะฮะเราเนี่ยจะทำห้องออกมาแค่นี้นะฮะไม่อยากให้ห้องมันกว้างมากเกินไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรานั้นจะทำเป็นระเบียงยื่นออกไปเพื่อให้เรานั้นเนี่ยสามารถสัมผัสได้นะถึงประชาชนที่กำลังแบบว่ากำลังแบบทำงานให้อาณาจักรของเราไว้คุณอาร์ตครับผมเสร็จแล้วนี่มาแล้วระเบียงผมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณอาร์ตนี่เป็นไงเปรี้ยวไงนี่มีระเบียงแล้วเราจะทำระเบียงทั้งหมดเนี่ย3ด้านด้วยกัน1 2 3ปึ๊ดช่องนี้โป๊ะแล้วก็เรานั้นจะต้องเห็นประชากรจากทุกมุมเว้ยคราวนี้เราก็แบบเฮ้ยมองประชากรกำลังทำงานอย่างมีความสุขปึ๊บๆถ้าสมมุติว่าเตี้ยเกินไปนู่นขึ้นไปยืนอยู่บนนู่นน่ะข้างบนนู่นน่ะข้างบนใช่ข้างบนนู่นน่ะส่วนฝั่งนี้เนี่ยมันอาจจะติดไอ้ตรงนี้นะฮะคุณอาร์ตเราก็ขยายออกไปเท่าที่ขยายได้อาจจะมีพื้นที่ชมวิวได้แค่2มุมเท่านั้นก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่มีฮะคุณอาร์ตเอาล่ะคุณอาร์ตบอกเลยว่าเราเนี่ยก็จะขึ้นสูงมาประมาณนี้ผมคิดว่าค่อนข้างสูงแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำเป็นเหมือนกำแพงของปราสาทเนี่ยมันก็จะต้องเป็นแบบแหว่งเนี่ยมันทำให้รู้สึกถึงความแข็งแกร่งและน่าหวาดกลัวแบบนี้เนี่ยปึ๊บจึ๊บปึ๊บผิดปึ๊บโอ้พอดีทุกอย่างพอดีเป๊ะเรียกได้ว่าตอนนี้นะฮะคุณอาร์ตหินของเราเนี่ยหมดไปพันกว่าก้อนแล้วนะฮะหมดไปพันกว่าก้อนแล้วตอนนี้เหลือแบบนี่เพิ่งได้แค่เสี้ยวเดียวเองเนี่ยเฮ้ยแต่ผมว่ามันก็เริ่มดูเป็นปราสาทแล้วนะจะไปเล่นไปเนี่ยปิดตรงนี้นิดนึงนะฮะเราก็จะได้แบบว่าหลังคาปราสาทหลังคาห้องของห้องทางฝั่งผมแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปช่วยสร้างฝั่งคุณบ้างเอาล่ะคุณอาร์ตตอนนี้เนี่ยเรียกว่าห้องของเรานั้นเสร็จทั้ง2ห้องเป็นที่เรียบร้อยนะทั้งซ้ายทั้งขวานะรวมถึงแบบมีระเบียงเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยดูซิฝั่งนี้เฮ้ยมองออกไปทางด้านหน้าได้ด้วยนี่ไงวิวดีกว่าห้องผมเรื่องห้องผมนี่เจอถังอะไรก็ไม่รู้ฝั่งนี้ก็สามารถมองไปด้านหลังได้นี่เป็นไงเอาวะถ้าไปฝั่งนู้นเป็นไงฝั่งนี้ก็มองได้แค่ไม่กี่ทิศเพราะที่จะโดนลงเตียงบังให้ตายเซ่หรือออกไปเดี๋ยวนี้นะไม่เอาขี้เกียจนะแล้วก็ไม่ได้ไปลึกมองซ้ายไม่แลมองไปด้านหลังได้นี่มองทะลุออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นหุบเขาแม่น้ำอีกเยอะแยะมากมายมหาศาลคุณอาร์ตจริงติดอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นตอนนี้คือติดแล้วครับติดที่แบบเราทำด้านบนเสร็จแล้วด้านล่างยังไม่ได้ทำคุณอาร์ตเฮ้ยด้านล่างนี่เนี่ยคุณดูปราสาทของเราเนี่ยมันเอ้ยเริ่มเป็นปราสาทนะแต่ฝั่งนี้มันดูลอยๆแปลกๆไหมเราเนี่ยจะทำการนะฮะต่อด้านล่างเนี่ยให้มันเต็มคือต่อให้มันไม่มีพื้นที่ในการใช้งานอ่ะเราก็จะแบบช่างมัน
เออเราก็จะแบบช่างมันหน้าที่ของเราตอนนี้เว้ยคือเรานั้นเนี่ยจะต้องเชื่อมนะฮะพื้นที่ด้านล่างให้เต็มเว้ยให้มันรู้สึกแบบประสาทมันตันนั่นแหละคือเป้าหมายของเราแค่นั้นพอนะมาเร่งมือเลยคุณอาร์ตไปจัดการฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวส่วนผมเนี่ยจะจัดการฝั่งนี้เองเอาละทั้งฝั่งผมนะฮะถมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับตัวประสาทของเราเฮ้ยพอถมที่แล้วมันรู้สึกถึงความเป็นประสาทมากขึ้นเลยเว้ยคุณอาร์ตอ่ะมันต้องถมไงไม่งั้นมันจะโล่งเกินใช่ใช่แล้วคราวนี้คือเราก็ไม่ต้องแบบอิงอะไรมากมายเนี่ยดูซิฝั่งนี้เป็นไงบ้างเนี่ยคุณอาร์ตเออถมลงมาเลยตรงระบงระเบียงเนี่ยถมลงมาให้หมดนะฮะเอาแบบตามเนี่ยตามแบบพื้นที่ชั้น2ของเราเลยพื้นที่ชั้น2ของเราเป็นยังไงเนี่ยคุณก็ถมลงมาเลยจะว่าไปหินพอไหมเนี่ยเหลืออีก600กว่าเองอย่างงั้นเหรอเออเด้ต้องบอกเลยว่าโชคดีที่เราเนี่ยสามารถทำมาเสร็จก่อนนะเว้ยก่อนที่มันจะหมดเนี่ยฮะแล้วทำไมตรงนี้เป็นรูเนี่ยอ่ะนี่เดี๋ยวผมจะแต่งด้านหลังนี้สักหน่อยให้มันดูแบบประสาทให้มันตรงนี้ดีไหมปึ๊บไหนดูสิผมจะแต่งไงดีนะยาวมาแบบนี้แล้วกันแล้วพื้นที่แหว่งว่างๆเนี่ยนะเราจะทำอะไรดีนะตรงนี้เนี่ยแหว่งอย่างนี้ผมว่านะเราก็แค่ซ่อนมันปิดไปนี่ฮะเราก็ปิดรูไปเท่านี้เขาก็ไม่รู้แล้วคุณอาว่าเราเนี่ยมีพื้นที่แหว่งๆอยู่นะเป็นไงฉลาดเออได้ทุกอย่างแบบมันเกิดขึ้นได้แล้วคุณนั้นถ้ามีปาปิก้าคุณเคยได้ยินป่ะเดี๋ยวคุณอาเดี๋ยวคุณจะขังผมเหรอเฮ้ยคุณไม่ต้องออกมาเฮ้ยคุณจะขังผมอย่างนี้ไม่ได้นะเอาล่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับประสาทของเอ้ยคุณอามีสิ่งนึงที่ขัดใจผมมากเลยคุณเห็นนี่ไหมคุณมาด้านหลังดิคุณมาด้านหลังสิคุณอาร์ตมาด้านหลังมาด้านหลังไปด้านหลังเนี่ยพื้นปราสาทอย่างเงี้ยเนี่ยเราไม่ควรจะปล่อยให้มันเป็นดินนี่เนี่ยเห็นไหมคุณเห็นดินไหมสูงๆแบบนี้นี่ไม่ได้นะฮะมันรู้สึกถึงความไม่มั่นคงนี่คุณช่วยรอกดินออกแล้วก็ถมเป็นหินให้ผมหน่อยได้ไหมได้ๆเอาล่ะคุณอาร์ตเรียกได้ว่าตอนนี้นะฮะปราสาทของเรานั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะครับผมถามว่าดูดีไหมมันก็ถือว่าดูเป็นปราสาทได้ในระดับหนึ่งอะนะว่างั้นไหมจริงครับผมดูด้านหน้าออกมาเฮ้ยสวยอยู่แล้วถ้าเดินมาดูด้านข้างล่ะคุณอาร์ตนี่ๆเดี๋ยวขึ้นไปดูตรงป้อมปราการตรงนี้ดีกว่าเราน่าจะเห็นได้ชัดขึ้นเฮ้ยถือว่าไม่แย่นะผมว่านะด้วยการที่เราเนี่ยรวมพลังกันสร้างนะทำให้เรานั้นสามารถได้ปราสาทที่ออกมาสวยงามค่อนข้างเอาเรื่องเลยจริงครับผมไหนเข้าไปดูด้านในดีกว่านะฮะว่าด้านในของเราแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนี่คุณเข้ามาสมมุติเราเดินเข้ามาตรงนี้นะฮะเรามองเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นบัลลังก์ของพวกเราเลยเออจริงนี่ไงบัลลังก์นั่งของราชานะเอาไว้ให้แบบว่าประชาชนมาพบปะได้ง่ายคือแบบบางทีมันก็ง่ายไปนะคือผมว่าอันนี้มันเหมือนแบบสถานวิหารน่ะเหมือนเป็นวิหารสำหรับวางเทวทูตแบบใครอยากจะมากราบไหว้ก็เดินเข้ามาตรงนี้แล้วก็กราบไหว้อย่างรวดเร็วคือกราบไหว้พวกเราใช่แล้วก็เนี่ยเดินแยกซ้ายขวานะเป็นห้องของแต่ละคนนะฮะรวมถึงตรงนี้ก็จะมีแบบระเบียงนะแยกออกไปของแต่ละห้องเลยนะฮะเป็นไงเอาไว้ชมวงชมวิวสวยงามอลังการงานสร้างนะเผื่อว่าใครนะเนี่ยอยากจะชมวิวที่สูงกว่านี้คุณอาร์ตทำไงมานี่ก็ไกลเด้อป่ะนี่ก่อนนี่เราเนี่ยขึ้นไปด้านบนตรงนี้เลยเดี๋ยวฮะโอ้โหป้อมปราการสุดยิ่งใหญ่ของเราถึงแม้ว่าตรงนี้นั้นจะไม่รู้ว่าจะใส่อะไรไว้ก็ตามเพราะว่าปราสาทของเราก็โล่งโจ้งเหมือนกันนี่เห็นมั้ยคราวนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเห็นอาณาจักรของเรานะได้รอบทิศทางคุณไปยืนอยู่ตรงนั้นทำไมเล่านี่ไงเป็นคนนั้นยังไงนี่อุ๊ยโหคุณมองลงไปคุณมองลงไปตรงหลังคาปราสาทของเราเว้ยสวยงามถือว่าสวยงามเอาเรื่องคุณอาร์ตเฮ้ยเป็นกลางเขนว่าว่าเออแต่สิ่งที่ผมอยากจะเห็นได้ชัดกว่านี้นะฮะเรานั้นจะต้องหยิบไกลเดอร์ออกมาแล้วคุณอาร์ตเอาว่าเราจะหยิบไกลเดอร์นะฮะแล้วก็จะบินนะฮะทั่วอาณาจักรของเราเพื่อทำการดูว่าปราสาทของเราและอาณาจักรของเราตอนนี้เนี่ยสวยแค่ไหนปึ๊บพร้อมคุณพร้อมหรือยังหนึ่งนะฮะผมบินแล้วนะวื้อไปแล้วเอาล่ะขอขึ้นไปสูงๆเดี๋ยวผมเนี่ยจะบินอ้อมภูเขาที่เดิมนะฮะอุ๊ยคุณดูดิแบบเงาทาบทามลงไปที่แบบผืนน้ำอ่ะเป็นไกลเดอร์ของพวกเรา2คนเป็นเครื่องร่อนน่ะเงี้ยเท่จัดเลยว่าเอาล่ะผมจะบินข้าเอ้ยคุณระวังแบบบินต่ำมากโดนซอมบี้โฉบนะเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเออซอมบี้มันเริ่มจะเกิดแล้วคุณอานี่ฮะผมบินมาไกลๆก่อนเพื่อที่เราแล้วเนี่ยจะได้วกกลับไปแล้วก็มองเห็นอาณาจักรของเราอย่างสวยงามนี่เออว่ะฮึบลอยขึ้นฟ้า
เฮ้ยคุณอาร์ตปราสาทเราสวยอยู่โอ้โหนี่โอ้ประชาชนกำลังเดินหาที่หลับที่นอนกลับบ้านนะฮะบางคนเนี่ยก็กำลังทำฟาร์มอย่างมีความสุขจริงครับผมนี่เห็นปราสาทของเราแล้วนะถือว่าสวยเอาเรื่องครับคุณอาร์ตจริงครับสวยมากเลยอาณาจักรของเรานี่ถ้าเป็นไปได้นี่ผมอยากจะแบบขยายใหญ่กว่านี้นะแต่ตอนนี้ผมคิดว่านะฮะมันเพียงพอสำหรับพวกเราแล้วเว้ยจริงครับผมและเดี๋ยวนะฮะสำหรับในพาร์ทหน้านั้นพวกเราจะมาทำอะไรกันต่อนะฮะปราสาทของเรานั้นสวยแจ่มแค่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะใช่ครับผมแล้วสำหรับได้ติดได้แล้วสำหรับใครที่ชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะครับผมส่วนตอนนี้นั้นพวกเรานั้นหาที่ลงจอดกันเถอะคุณอาร์ตนี่จอดบนปราสาทและจอดบนปราสาทและว้าบปึ๊บไปแยกย้ายกันไปดีกว่านะฮะลาก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะจ๊ะบายจ้าบายบายจ้าไก่เด้อเก็บก่อนผมเก็บปึ๊บเก็บผมเอาใส่คลังเลยเดี๋ยวหายไปแล้ว